มีวันนั้นพี่มันปลูกลึกไปหน่อยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันแล้งบ้านเราปีนี้มันแล้งมากก็เลยปลูกลึกจริงๆแล้วพันธุ์เนี้ยไม่สมควรที่ปลูกลึกเท่าไหร่ครับสายพันธุ์ไปใช่ไหมครับใช่พันธุ์นี้ไม่สมควรที่ปลูกลึกสัก5-7 เซนกำลังดี10 เซนถึงลึกจัดละนี่ยกร่องข้างเดียวครั้งเดียวหรือว่าทำรุ่นด้วยครับทำรุ่นด้วยไม่ผมไม่ได้ไอ้ทำรุ่นใช้ทดถ่ายเข้านะใช้คนได้คนได้ใช้ดูเด็กช่วยกันถอนหญ้าเพราะเราคุมหญ้ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะเดือนเดียวลากมันไปแล้วนะฮะลากมันไปแล้วเนี่ยปลูกลึกไปอย่างเงี้ยนะถ้าปลูกลึกมันจะหัวมันจะอยู่ลึกพอดีลูกน้องอีกคนเอกเข้าไปจ่ายกองทุนสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตของเราก็มีกองทุนไปช่วยมีกองทุนไปช่วยเห็นไหมครับถ้าพี่ปลูกลึกของเก่ามันมีข้อดีข้อเสียตอนนี้กี่เดือนแล้วนะอันนี้5 เดือนครับพี่ลองไล่ดูพฤษภาเนาะมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลา5 เดือนกว่าห้าเดือนกว่าอุ้ยยาวจังยาวครับพี่โอ้โหเนี่ยทะลุข้ามร่องออกมาเนี่ยอย่างเนี้ยผมคุยทุกวันผมไม่ไหวของชาวบ้านเขาจะไม่ยาวไงใช่เพราะพี่ติ๊กเบิกเลยเบิกเองกับมือเลยไม่กล้าไม่กล้าคุยเหรอเนี่ยเห็นไหมนี่ก็หมอนะยาวแล้วไปถึงใช่ดังนั้นเราโอ้ดูนู่นข้ามร่องไปแล้วนู่นขอโทษพี่นี่นะฮะให้คุยไม่คุยนะจะดูอย่างเดียวนะดูอย่างเดียวอันนี้ผสมพันธุ์ที่นี่เลยใช่ไหมไม่ใช่ครับที่ส่วนวิจัยครับส่วนวิจัยพอได้ปุ๊บเราก็เอามาทดลองปลูกก่อนพอผ่านปุ๊บนั้นเราก็ถึงให้สมาชิกสาก่อนไปปลูกไม่ใช่อยู่ปุ๊บดีไม่ปลูกไม่ใช่มันต้องดูว่ามันมียังไงบ้างมันไอ้มีข้อดีข้อเสียปลูกไปแล้วจะได้กินไหมดินห่วยๆมันต้องเอาดินแย่ๆไปปลูกไม่ใช่เอาดินดีๆปลูกเพราะว่าดินของชาวบ้านดินไม่ค่อยดีแล้วต้องบ่อปลูกที่ไม่มีระบบน้ําแล้วก็พื้นที่เนี่ยมันไม่สมควรที่จะปลูกมันเพราะมันล่มมั่งดินไม่ดีมั่งถ้ามันได้กินชาวบ้านสมาชิกเขาขยันกว่าที่นี่ที่นี่คุณหญิงคุณนายเท่านั้นปลูกกันน่ะมือจับปากกาก็ต้องมาทำไม่ทำผู้การก็ดุเห็นไหมก็ต้องทำแต่อย่างพวกพี่นี่ต้องทำเพราะเป็นอาชีพอยู่แล้วดังนั้นอ่ะพวกผมทำได้ขนาดเนี้ยแสดงพวกพี่ต้องทำได้มากดีกว่านี้เพราะทำให้แล้วไม่ไหวแล้วพี่มันไม่ไหวนะให้พี่ติ๊กอยากจะดูว่ายาวขนาดไหนพี่ติ๊กก็คุยเองแค่กันนะหมดแรงแล้วดูหวานก็รู้แล้วโอ้อันนี้ยังสั้นครับนี่ยังสั้นถือว่าสั้นอยู่นี่ยังถือว่าสั้นนะพี่เพราะต้นพี่ลองตัวดูต้นน่ะพี่ติ๊กลองยืนขึ้นดิต้นกับต้นหน้าที่ว่าจะหัวเยอะครับอันนี้ตัดยอดไหมหรือไม่ได้ไม่ตัดไหมครับไม่ตัดปล่อยปกติเลยปกติอย่าทำระหว่างร่องนี้เท่าไหร่อ่ะเม็ด 20เม็ด 20ระยะยกร่องนี้ครับใช่เม็ด 20ต่อไปแล้วระหว่างคือให้อันนี้ก็คือปีนี้พันมันพันมันไม่ค่อยมีระหว่างเม็ด 20เหมือนกันครับไม่ยี่สิบเลยแต่ที่ตรงนี้มันได้แค่ประมาณ70-80เนื่องจากว่าต้องการเอาต้นไม่ต้องการเอาหัวต้องขยายพันธุ์ถูกต้องไอ้หัวนี่มันผมเชื่ออยู่แล้วไงแต่ว่าพันธุ์มันพื้นที่ไม่มีหัวเราเอาอะไรก็ได้ถูกต้องถามว่าพี่ติ๊ก5 เดือนน่ะมันได้แค่นี้พี่พอใจไหมห้าเดือนนั้นขายได้แล้วนะครับแล้วถามว่าจากสายตาเนี่ยผมว่า5 กิโลอัพนะเนี่ยถ้าต้องถ้าคุยหมดถึงจะดูอันนี้แค่คนโคนมันยังมียาวอีกแต่ประมาณ4 เดือนเขาแค่นี้เขามาขายนะของเรานี่กำลังโตเล็กกว่านี้ผู้ขอที่ขอคัสตาว่าหน่อยทีนี้การคุยเสร็จแล้วพี่มันเป็นแผลผมต้องใช้ไอ้คัสตาว่าเนี่ยอันนี้คือปุ๋ยลงพื้นไล่นึงพี่ใส่ประมาณดินสภาพดินเนี้ยใส่มาสัก3 กระสอบถึง4 กระสอบแถวบ้านพี่ต้องใส่5เพราะว่าดินมันค่อนข้างจะเอาเรื่องผมแรกๆต้องใส่เยอะก่อนใช่คุยอย่างนี้ได้นะที่บ้านอ่ะ
เห็นไหมแข็งหวานไปเพราะหวานไม่ให้เน่าแล้วมันทำให้ดินฟูแล้วมันเป็นมีแร่ธาตุมันไม่ใช่ดูรูไม้นะไม่ใช่ดูรูไม้เนี้ยสามารถผสมปุ๋ยหวานได้มันทำให้ปุ๋ยอยู่ได้นาน